สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็พามาชมสวนสองเทพนะมาดูที่ข้างหลังของเราเนี่ยนั่นก็คือต้นกล้วยนะสวนกล้วยน้ำว้านะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกล้วยน้ำว้ากี่เครือในกลุ่มต้นที่อยู่แค่นี้นะเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่กี่ต้นเนี่ยตอนนี้ว่าออกลูกกี่เครือแล้วนะไปดูกันนะครับริมสวนดอกไม้ของเรานะริมคลองเนี่ยมาดูต้นกล้วยกันนะว่ามันออกลูกกันกี่เครือฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติถ้าเป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ใบไม้นะออกลูกกันหลายรุ่นแล้วนะเนี่ยแค่ดูแค่ตรงนี้ก็2เครือแล้วฮะ2เครือใหญ่ๆวันนี้พิเศษนี่อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากนะฮะนี่ฮะโอ้โหลูกเริ่มแก่แล้วฮะใหญ่จริงดกด้วยนะฮะเนี่ยต้องค้ำกันแบบอย่างแน่นหนาเลยไม่งั้นไม่ไหวร่วงหักหมดนะฮะเนี่ยตรงนี้3เครือเฉพาะกอนี้ฮะเดี๋ยวเดินไปดูถัดไปนะฮะนี่เครือที่4เนี่ยสวยๆเนี่ยเครือที่4ก็หลายหวีเหมือนกันฮะลูกสวยๆเลยเครือที่5อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวดูกันเนี่ยดูเครือที่5อีกมุมนึงโอ้โหเนี่ยก็ลูกดกเหมือนกันนะฮะมาดูเพิ่มมีอีกไหมนี่มีซ่อนอยู่อีกเครือที่6โอ้โหตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยกันนะเนี่ยนะเครือใหญ่กันนะนี่เนี่ยที่สวนสองเทพของเรานะก็ปลูกกล้วยไว้ริมคลองนะก็ไว้กินกันนี่แหละนะก็มีแบ่งปันกันบ้างนะแล้วก็ใครที่ซื้อเราก็ขายนะส่วนใหญ่จะเหมาเครือกันเลยฮะเอาไปทำบุญไปอะไรเงี้ยนะเนี่ยปลูกกันแบบง่ายๆริมคลองเนี่ยอ่ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมกล้วยงามๆนะที่สวนสองเทพกันนะเป็นกล้วยน้ำว้าครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ